สวัสดีครับขออนุญาตฮะเมื่อสักครู่นี้เกิดปัญหาขัดข้องเนื่องจากเสียงไม่ขึ้นเลยถอดไมค์แล้วอัดสดพยายามจะใช้เสียงค่อนข้างดังนิดนึงก็แล้วกันนะครับขออนุญาตใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเนื่องจากผมหายไปนานนิดนึงนะฮะเนื่องจากเป็นหวัดด้วยตอนนี้เป็นไข้มา3สัปดาห์แล้วนะครับไม่รู้ว่าตอนแรกนึกว่าเป็นโคโรนาแต่เนื่องจากนรกยังไม่ต้องการคนอย่างผมก็เลยปล่อยรอดมาเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดานะฮะเสียงอาจจะอู้อี้นะครับมีเสียงแล้วเนาะประธานโทษด้วยเมื่อสักครู่ลืมเช็คไมค์ครับมัวแต่อารมณ์ขึ้นนิดหน่อยเนื่องจากอาชญากรรมมันมีเข้ามาในเมืองก็เลยเยอะเกินครับตอนนี้เอาไมค์ออกละพยายามจะใช้เสียงให้ดังนิดนึงนะครับจะได้สดๆกันเข้าไปเลยคือสืบเนื่องจากอย่างนี้ครับขออนุญาตเข้าเรื่องนะฮะตอนเนี้ยที่ผมต้องออกมาพูดเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่ามันเป็นภัยที่คุกคามบ้านเมืองพี่น้องประชาชนเริ่มใช้ชีวิตลำบากนะครับแล้วก็ทำให้ลูกหลานเราเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นเป้านะครับใช้ชีวิตในเศรษฐกิจก็ยากแล้วนะครับจะไปเดินห้างก็อันตรายก็กลัวว่าจะมีปัญหามีคนออกมาบอกว่ามีนักวิชาการออกมาพูดว่าอย่าพยายามไปเผยแพร่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะเกิดการซ้ำรอยกันเนื่องจากเป็นฮีโร่เนื่องจากเกิดการกล่าวขานออกมาเถอะครับมึงไม่ออกยังไงโซเชียลมันก็ออกข่าวพวกเนี้ยไม่ต้องมาตัดไฟแต่ต้นลมด้วยวิธีดักกันปลายทางอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นตอนเนี้ยคุณจะตัดรากถอนโคนได้คุณต้องรู้เรื่องจริงวันนี้ผมขออนุญาตออกมาแฉพฤติกรรมแฉคนที่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการอาวุธปืนนะครับคลิปนี้มีประโยชน์มากครับรบกวนให้พวกคุณช่วยแชร์ช่วยส่งออกไปให้เยอะที่สุดเพราะว่านานๆผมจะออกมาพูดเรื่องเหล่านี้ให้มันทันเติมเต็มในสิ่งที่มันขาดหายไปจริงๆนะฮะขออนุญาตช่วยพี่อัจฉริยะช่วยอาจารย์เดชาเติมเต็มในสิ่งที่พี่แกอาจจะไม่ได้คุ้นเคยเกี่ยวกับวงการนี้นะครับแกอาจจะไปอีกด้านนึงที่เป็นคุณูปการด้านหลักเกี่ยวกับกองทัพเรื่องของการทำที่เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนะครับการโกงข้าราชการในเรื่องอื่นๆเรื่องกับที่ดินเรื่องสวัสดิการต่างๆวันนี้เนี่ยถามว่าทำไมผมต้องออกมาเติมเต็มพูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยผมก็อยู่ในวงการอาวุธปืนนะครับเพราะผมก็เป็นนักกีฬาอยู่วันนี้เนี่ยผมอยู่ในวงการนี้ค่อนข้างนานเป็น10ปีผมรู้กระบวนการเหล่านี้มานะครับว่าโครงการอาวุธปืนสวัสดิการที่คุณเห็นอยู่ว่าข้าราชการน่ะมันไม่ได้มีแค่กองทัพหรอกครับที่มันจะสามารถให้สวัสดิการนี้กับข้าราชการกองทัพข้าราชการทั่วไปเช่นกันครับเวลานี้ถ้าจะถือครองอาวุธปืนสามารถซื้อได้ตามโครงการสวัสดิการการซื้อโครงการสวัสดิการคืออะไรครับเมื่อไหร่ที่คุณรับข้าราชการรับราชการนะฮะคุณสามารถที่จะเข้าโครงการขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาซื้ออาวุธปืนได้ในราคาครึ่งราคาหรือถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปที่เขาขายกับพลเรือนหรือขายกับประชาชนทั่วไปอย่างปืนกระบอก 100,000 คุณสามารถซื้อได้ 50,000 หรือ 40,000 แต่มีข้อกำหนดห้ามโอนในเวลา5ปีความหมายคือคุณจะตกทอดเป็นมรดกได้หรือคุณจะสามารถที่จะขายต่อได้ก็ต้องเกิน5ปีไปแล้วอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะมันจะระบุไว้ในป.4 เลยว่าห้ามโอนภายในระยะเวลา5ปีเหมือนผมเป็นข้าราชการครับผมซื้อปืนกระบอกนึงในราคาครึ่งราคาเพราะผมมองว่าเงินผมน้อยผมไปขอเข้าโครงการสวัสดิการซื้ออาวุธปืนจาก 80,000 เหลือ 40,000 เป็นต้นแต่ในใบป.4 จะถูกระบุไว้เลยครับห้ามซื้อขายภายใน5ปีนั่นคือข้อกำหนดของเขาถามว่า5ปีนานไหมมันก็ไม่ได้นานแล้วมันก็ไม่ได้ใช่ว่าจะไม่นานแต่ช่องกฎหมายมันมีครับวันนี้ข้าราชการชั้นผู้น้อยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อะไรที่พยายามจะซื้อปืนในสวัสดิการนี้ได้เขาเอาจะไปขายต่อครับบางคนจะไปขายต่อพอเอาไปขายต่อแล้วขายต่อยังไงก็ประธานบอยบอกว่ามันขายต่อไม่ได้ภายใน5ปีไม่ใช่เหรอก็ใช่ครับแต่ผมใช้ลักษณะการทำลักษณะแบบนี้ครับผมเอาไปจำนำสมมติผมซื้อนะฮะผมซื้อผมนายกประธานบอยซื้ออ่ะผมไปให้กับนายกนายกเนี่ยเขาเป็นประชาชนทั่วไปอยากได้ปืนเฮ้ยประธานบอยเป็นข้าราชการทหารน่ะเองเป็นข้าราชการฝ่ายไหนก็แล้วแต่ที่มีโครงการสวัสดิการเองซื้อได้อ่ะเองช่วยซื้อปืนที่กูก็บอกเด็ดเพราะ 80,000 กูว่ากูจะซื้อสัก 40,000 นะมาขายกูหน่อยหน่อยได้ไหมได้ผมไปซื้อปืนตามออเดอร์ที่มันต้องการแล้วมันมีอยู่ในโครงการสวัสดิการผมขายมัน 40,000 ครับแต่ถามว่าผมได้อะไรผมอาจจะบวกมันอีกสัก 10,000 นึงเป็น 50,000 แต่มันซื้อปืนในราคา 8-90,000 ในราคา 50,000 ผมได้ละ 10,000 นึงแล้วผมขายไปได้ยังไงครับ
ผมทำทีทำนองว่าจำนำครับทำใบจำนำติดไว้ยี่ที่มันว่ากูเนี่ยลำบากกูจำนำมึงกูซื้อเสร็จแล้วชื่อกูแต่กูไปขายมึงแต่จริงๆกูจำนำกูได้กำไรมาแล้ว10,000นะอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะพอได้ไปแล้ว10,000เกิดอะไรขึ้นครับมีสัญญาผูกพันกันอย่างนึงคือว่าถ้าเมื่อไหร่มึงโดนตรวจคนบ้านเมื่อไหร่มึงขับรถแล้วมึงเอาปืนไปยิงเล่นตามสนามยิงปืนกระบอกนั้นเป็นชื่อกูอยู่มึงต้องเอาใบรับจำนำมาติดกับปืนไว้เลยอันนี้คือเรื่องที่1ซึ่งยังก็ไม่ได้รอดพ้นเกี่ยวกับกฎหมายนะฮะแต่มันมียิ่งกว่านั้นมีกรณีบอกกันสัญญากันไว้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่มึงโดนจับคาด่านหรือเมื่อไหร่มึงโดนจับคาบ้านปืนประเภทนี้เขาเรียกปืนผิดมือนะฮะปืนผิดมือต้องทำยังไงครับมันก็จะเป็นช่องว่างให้2คนครับ2หน่วยงานที่เข้าไปกินเรื่องนี้ได้อีกคือ1ตำรวจที่จับกุมตำรวจเร็วๆก็จะบอกว่าเอ้ยมันมีช่องถ้าสมมติว่าผมคนรถคุณเนี่ยผมเจอปืนผิดมือถ้าสมมติไปขึ้นศาลน่ะเต็มที่ก็ปรับนะคุณจะจ่ายตรงนี้ไหมล่ะ 3,000 5,000 10,000ว่ามาแล้วก็ปล่อยไปเพราะตำรวจเขารู้ดีว่าสุดท้ายแล้วไอ้โครงการปืนสวัสดิการเหล่านี้ถ้ามันเป็นปืนฝากจำนำอ่ะเวลาไปขึ้นศาลมันก็แค่ปืนผิดมือพอปืนผิดมือก็คือปืนที่ไม่ใช่ของตนแต่ไปรับจำนำเขามาและอีกคนนึงที่จะได้ส่วนเอี่ยวด้วยคือใครไอ้คนที่ซื้อปืนมาแล้วไปขายต่อในราคาครึ่งราคาแล้วได้เงินอะไรไป10,000นั่นแหละเพราะมันจะมีข้อตกลงกันว่าถ้าเมื่อไหร่มึงทำตัวไม่ถูกต้องมึงที่เอาปืนไปแล้วโดนจับแล้วมึงไม่รักษาตัวให้ดีมึงให้ปืนกูโดนจับในฐานะปืนผิดมือเมื่อไหร่ที่กูไปแสดงตัวกับตำรวจเพื่อที่จะเอาปืนเนี่ยมาคืนมึงแล้วเสมือนว่ากูเอาปืนคืนมาแล้วนะเพราะปืนมันผิดมือถ้าเมื่อไหร่กูต้องไปแสดงตัวเป็นเจ้าของกับปืนกระบอกนั้นในฐานะที่มึงโดนจับเกิดอะไรขึ้นครับกูขอครั้งละ 5,000 เอาเดะเกิดการสลัตะคิดแล้วเฮ้ยถ้ากูจะซื้อปืนผิดมือกับข้าราชการที่เป็นเพื่อนกูจะต้องมีพันธสัญญาอยู่2เรื่องคือ1กูต้องรับทำใบจำนำเหมือนว่าเขามาจำนำกูอะแต่เมื่อไหร่ถ้าสมมติว่ามีการไปเอาปืนนี้ออกมึงจะต้องเอาปืนเนี้ยออกไปในฐานะไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาปรับหรือแสดงตัวว่าไม่ใช่การก่ออาชญากรรมหรือไม่ต้องขึ้นศาลหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นช่องว่างให้2คนฮะ2ส่วนเนี่ยฮะตำรวจเร็วๆก็จะประมาณว่าเฮ้ยเอามาเพราะกูรู้อยู่แล้วว่าขึ้นศาลยังไงก็ปรับไม่ต้องเอาเงินเข้าศาลหรอกไม่ต้องเอาเงินเข้าระบบกระบวนการยุติธรรมหรอกจบกันตรงนี้มั้ย 3,000 5,000 ก็ปล่อยไปเพราะเขารู้ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเองก็ต้องโทรหาเจ้าของปืนมาทำเรื่องปืนผิดมือนี่แหละฮะปืนมันถึงเกินเพราะมันซื้อได้ถูกเมื่อก่อนเนี่ยปืนเถื่อนมันหาง่ายแต่เดี๋ยวนี้มันหายากขึ้นเพราะเขาหันไม่ซื้อปืนเถื่อนแล้วเพราะโดนปืนเถื่อนมันเคลียร์ยากเข้าใจไหมฮะคุณไปหาแต่ปืนเถื่อนคุณไม่ได้ไปหาที่ไหนไปหาตามสะพานอะสะพานสูงๆอะที่เวลามันโยนลงน้ำกลางแม่น้ำคุณไปหาได้เยอะแยะแต่ต้องเอามาขัดสนงสนิมหน่อยละกันหรือไม่ก็ต้องไปซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านคุณยากไหมล่ะคุณโดนจับคุณก็เคลียร์ยากปืนไม่มีทะเบียนกับปืนผิดมือมันคนละเรื่องกันแล้วถามว่าคลิปนี้ทำไมผมต้องเขียนว่าไปเอี่ยวยันกระทรวงมหาดไทยวันนี้ครับขออนุญาตเรียนตรงๆขออนุญาตเอ่ยนามนิดนึงแต่คงไม่ได้เอ่ยนามสกุลนะฮะพอดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เอ่ยนามดีกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนึงตอนนี้เป็นถึงรองปลัดกระทรวงละที่มหาดไทยนะฮะเดี๋ยวผมมีโอกาสคงเข้าไปกราบสวัสดีท่านละนะฮะก็คุ้นเคยกันอยู่ตั้งแต่สมัยท่านเป็นผู้ว่านะฮะเดี๋ยวจะนำเรื่องไปเสนอท่านละให้ท่านช่วยรู้เรื่องนี้ทราบเรื่องนี้หน่อยว่ามันมีอีกกรณีหนึ่งครับกรณีที่กระทรวงมหาดไทยนะฮะให้อำนาจกับนายอำเภอในการที่จะเซ็นเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายปืนมีคลิปวิดีโออยู่คลิปนึงผมยังไม่อยากเอาออกมานะฮะคลิปนี้ผมโต้แย้งเองเลยเป็นคลิปที่เราออกมาเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าหลักล้านดูแล้วผมบอกเลยผมยังไม่อยากออกมาฮะผมเคยลองแล้วผมเอาปืนไปโอนครับการโอนปืนโดยการใช้ใบมอบอำนาจเจ้าหน้าที่เบี่ยงเบนประเด็นโอ้ยโอนไม่ได้มีใบมอบอำนาจต้องมาดูของเขาเป็นยังไงชื่อเขาหรือไม่นู่นนี่นั่นโน่นเรื่องเยอะผมก็เลยบอกเฮ้ยทำไมมันเรื่องเยอะจังทั้งที่ทุกอย่างมันก็ถูกต้องตามกฎหมายมีใบมอบอำนาจเผลอดันหลุดออกมาครับใบมอบอำนาจหมดอายุผมบอกว่าคุณป้าคุณสี่ใบมอบอำนาจจะหมดอายุใบมอบอำนาจคุณจำไว้เลยครับประชาชนทั่วไปถ้าไปไหนใช้ใบมอบอำนาจแล้วใครบอกหมดอายุนะคุณดำเนินคดีเลยใบมอบอำนาจเนี่ยมันไม่มีหมดอายุมันเขียนอยู่แล้วว่ากระทำการแทนจนเสร็จการเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่มันยังไม่เสร็จการคุณก็ใช้ได้จนเสร็จการอ่ะไม่มีหมดอายุหรอกใบมอบอำนาจอ่ะแต่ถามว่า
ไอ้เรื่องนี้ทำไมผมต้องพูดเพราะอะไรมันจะหาข้อในการที่จะอ้างนู่นอ้างนี้คุณโอนอาวุธปืนไม่ได้นู่นนี่นั่นเพราะมันเป็นอีกช่องว่างหนึ่งในการที่นายอำเภอไม่ดีข้าราชการไม่ดีที่รักษาการแทนเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนปลัดเกี่ยวกับเรื่องการเซ็นโอนปลัดเกี่ยวกับเรื่องของการเซ็นอาวุธปืนนายอำเภออะไรก็แล้วแต่บางคนนะฮะที่นิสัยไม่ดีผมไม่ได้หมายถึงคนนะใช้ช่องว่างนี้ในการหาเงินในการที่จะบอกว่าสวัสดิการอาวุธปืนถ้าจะเซ็นให้หรือว่าปืนที่จะโอนซื้อโอนขายได้ไม่ว่าจะเป็นปืนสวัสดิการหรือเป็นปืนซื้อขายกันตามกฎหมายอ้างนู่นอ้างนี้อ้างนั้นไม่เซ็นโอนให้ครับทั้งที่มันเซ็นโอนได้แต่จะเซ็นโอนให้แต่ละทีนู่นครับ 5,000 หมื่นนึงครับเป็นเม็ดเงินมหาศาลนะครับกระทรวงมหาดไทยต้องรับทราบเรื่องนี้ด้วยถ้าไม่จริงขอให้ไปตรวจสอบก่อนครับแล้วผมพูดในฐานะที่ผมก็มีพยานหลักฐานนะฮะจริงๆแล้วผมก็เป็นที่ปรึกษาสหพันธ์ปลัดอำเภอประเทศไทยเรื่องนี้ผมทราบดีนะท่านประธานสหพันธ์เองเลยเนี่ยท่านก็บอกเลยว่าเรื่องเหล่านี้มันมีอยู่จริงแล้วท่านเป็นนายท่านเป็นปลัดอำเภอด้วยแล้วก็ท่านก็มีหลายๆเรื่องหลายๆราวเลยครับที่เรื่องนี้ที่มันเป็นช่องว่างถามว่าวันนี้ทำไมผมต้องออกมาพูดเรื่องนี้เพราะอะไรเติมเต็มครับพี่อัจฉริยะออกมาพูดเรื่องนี้เพราะต้องการที่จะบอกประชาชนว่าโครงการสวัสดิการของทหารมันมีเรื่องของที่ดินมีเรื่องของกรณีนู่นนี่นั่นทำให้กรณีเกิดขึ้นว่าชั้นผู้น้อยโดนรังแกมีปัญหาทำให้มีการทำสวัสดิการนู่นนี่อย่างไม่รัดกุมแล้วก็มีช่องว่างในการที่จะโกงกันวันนี้ที่ผมต้องออกมาเติมเต็มพูดเรื่องนี้เพราะอะไรครับอาชญากรรมแม่งเกิดทุก5วัน10วันเหรอปืนนี่มันถือเข้าห้างกันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอที่เซนจูรี่นี่คุณเข้าไปนี่มันไม่มีการตรวจตาอาวุธเหรอครับทั้งนั้นที่เพิ่งเกิดเหตุไปการตรวจตาอาวุธต้องมีสิถ้ามันไม่มีคุณก็ต้องรัดกุมแล้วยิ่งตอนนี้ยิ่งรัดกุมดิแล้วยิ่งในกรุงเทพด้วยอ่ะแต่การไม่รัดกุมเกิดขึ้นและการที่เข้าไปในสถานที่เปิดขนาดนั้นมีปืนวิ่งจับเข้าไปแล้วก็ไปยิงผู้หญิงได้เลยอย่างเงี้ยเหรอเออถ้ามันนานๆเกิดทีมันยังไม่ได้ทันระวังไม่เท่าไหร่ครับแต่เวลานี้เพิ่งสดๆร้อนๆในการกราดยิงที่โคราชเอ้าแต่เวลานี้เกิดอะไรขึ้นมีพฤติกรรมซ้ำซากยิงกันเกินเลยพ่อค้าที่จุฬาแถวหลังจุฬาร้านขายไม่ดีก็ยิงอยู่ๆก็หยิบปืนยิงขึ้นกันง่ายๆคำถามมันเลยเกิดว่าทำไมปืนมันเยอะกันจังแล้วมันเอามาจากไหนเหรอผมได้บอกว่าอีกด้านนึงที่พวกคุณไม่รู้คุณต้องรู้จากคลิปนี้ไงผมบอกคุณอยู่นี่ไงปืนนะฮะไม่ต้องไปปืนเถื่อนหรอกครับเวลานี้ปืนสวัสดิการสวยๆยิงแบบไม่ขัดข้องอ่ะมันซื้อได้ง่ายๆเลยเฮ้ยมีเพื่อนเป็นข้าราชการที่ไปซื้อโครงการสวัสดิการให้กูหน่อยเดี๋ยวกูมีข้อตกลงกับมึงข้อตกลงไหนอ่ะเขารู้เป็นแพทเทิร์นครับรู้เป็นแพทเทิร์นเลยผมร้องขอเลยครับเดี๋ยวจะทำหนังสือถึงท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะทำหนังสือถึงรัฐสภาด้วยพูดเรื่องนี้หน่อยนะฮะสสผู้แทนราษฎรต่างๆต้องพูดเรื่องนี้ครับมันจะได้ป้องปรามการมีอาวุธปืนได้โดยง่ายมีช่องว่างในการหากินให้น้อยลงกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมต้องคุยกันแล้วครับปืนแม้กระทั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองกระทรวงมหาดไทยเองก็ดูกรมการปกครองกรมการปกครองก็ต้องดูแลพวกอสด้วยนะฮะอสเดี๋ยวนี้ก็ซื้อปืนได้นะครับซื้อปืนได้สวัสดิการถ้าผมจำไม่ผิดซื้อได้นะครับเพราะนั้นถ้าซื้อได้เนี่ยข้าราชการกี่แสนรายอะครับที่ซื้อปืนสวัสดิการโครงการได้แล้วถามว่าคนหนึ่งคุณจำกัดไหมว่าซื้อได้แค่กี่กระบอกหรือซื้อได้ตลอดเลยจนกว่าคุณจะมีความรู้สึกว่ามันเยอะแล้วมันจับได้ว่ามีปืนเยอะเกินแล้วไม่ซื้อแล้วมันห้ามเขาได้ไหมหรือว่ามีข้อกำหนดอะไรไหมอย่างเงี้ยนะฮะถูกไหมฮะเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้คุณต้องคิดนะครับคุณต้องหามาตรการกำหนดร่วมกันนะครับวันนี้ข้าราชการทหารจากข้างเอาปืนออกไปไล่ยิงเป็นมาตรการที่กลาโหมต้องจัดการเวลานี้มหาดไทยต้องเข้ามารับรู้แล้วครับว่าสิ่งที่ผมพูดมันเป็นเรื่องจริงเติมเต็มในสิ่งที่ทุกคนไม่รู้มันมีอยู่จริงครับผมพูดในคลิปนี้ผมบอกเลยเพื่อประโยชน์สาธารณะและการป้องกันตนเองในอาชญากรรมในอนาคตกับประเทศไทยนะครับเพราะนั้นผมพูดได้ผมก็ห่วงลูกหลานผมวันผมไปเดินห้างผมจะรู้ได้ไงระบบการตรวจตาอาวุธปืนในห้างที่เพิ่งก่อเหตุกันสดๆร้อนๆไม่ถึง5วัน10วันเกิดเหตุซ้ำซากคุณตรวจอาวุธปืนกันยังไงไม่เท่ากับผมต้องระวังบนท้องถนนเหรอไม่เท่ากับผมต้องมาระวังว่าปืนทำไมมันมีกันเยอะแยะมากมายกันได้ขนาดนั้นเ
พราะมันเยอะแยะมากมายมันเป็นคำถามไงว่าเฮ้ยทำไมปืนเถื่อนหาง่ายมันไม่ได้เถื่อนหรอกครับมันมาจากปืนผิดมือเนี่ยเยอะสุดเลยคุณไปตรวจสอบเธอคนนึงถ้าเป็นข้าราชการแล้วมีเอี่ยวในการที่จะสามารถซื้อขายปืนได้ไปขายเขาแล้วกำไรกระบอกละหมื่นสมมติเป็นอย่างน้อยมันเยอะกว่านั้นไม่ได้หรอกคนซื้อมันก็ไม่อยากซื้อแพงกว่านั้นน่ะบวกได้หมื่นครึ่งหมื่นน่ะเอาแล้วข้อกำหนดรายเดือนรายปีก็ว่ามึงไปโดนจับกูรับเอาตัวกูไปแสดงว่าปืนผิดมือไปเอาออกครั้งละ 5,000 แล้วเวลามูลค่าคุณคิดดูคนนึงสมมุติซื้อได้5กระบอก10กระบอกเพราะอยากสนใจธุรกิจเหล่านี้แล้วไม่มีการควบคุมดูแลแล้วปืนมันจะเป็นจำนวนกี่กระบอกกี่หมื่นกี่แสนกระบอกต่อปีแล้วเงินตรงนี้มันจะสะพัดขนาดไหนในการที่จะไปเข้าในกระเป๋าคนที่เป็นข้าราชการที่มีช่องในการเปิดรับเหล่านี้ไม่ว่าจะค่าเซ็นเอกสารว่ากูโอนปืนให้มึงได้กูหาเรื่องโอนให้มึงไม่ได้ดูในยพินิจกูไม่โอนยังโอนไม่ได้เดี๋ยวมีปัญหาใบมอบหน้าหมดอายุนู่นนี่นั่นหาเรื่องสารพัดแต่ถ้าเงินมา 5,000 หมื่นมึงกูเซ็นให้ช่องว่างที่1ช่องว่างที่2ช่องว่างที่3ผมก็บอกไปแล้วรับเอาปืนออก 5,000 ตำรวจเห็นว่าช่องว่างถ้าขึ้นไปขึ้นศาลเสียค่าปรับไปแผ่นดินยาเลยน้องเสียตรงนี้มะ 5,000 ว่าพี่รู้เดี๋ยวเองก็มาแสดงตัวปืนผิดมือผมพูดถูกไม่ถูกครับจริงๆผมไม่ค่อยอยากจะออกมาแสดงวิสัยทัศน์อะไรมากมายช่วงนี้เพราะว่าผมก็มีงานของผมนะฮะแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยตอนนี้ผมก็มีภารกิจมากแต่เวลานี้เนี่ยถ้าไม่พูดเสียคงไม่ได้แล้วเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่ผมรู้ผมจะเก็บไว้รู้แค่ตัวเองมันคงไม่ใช่ผมบอกให้มันสะท้อนครับฝากผู้นำกองทัพฝากหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงนะครับระดับอธิบดีอะไรก็แล้วแต่ที่คุณสามารถที่จะเซ็นให้เขาสามารถเข้าโครงการอาวุธปืนได้ปืนตอนนี้มันเกินเมืองข่าวก็เพิ่งออกเมื่อเช้าว่าประเทศไทยถือครองปืนเยอะที่สุดเลยจริงๆระดับต้นๆด้วยซ้ำไปแต่ถืออย่างไรให้มันมีวุฒิภาวะถืออย่างไรให้มันรู้สึกว่ามันไม่สุ่มเสี่ยงกับสังคมจะเกิดอาชญากรรมถืออย่างไรให้ไม่เกิดช่องว่างในสวัสดิการโครงการต่างๆที่มันมีแต่ช่อฉนแล้วก็มีการซื้อปืนได้โดยง่ายถือปืนกันได้โดยง่ายทำเรื่องเหล่านี้ให้มันเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายแล้วตรวจสอบควบคุมได้เถอะครับคนหนึ่งมันจะมี 10-20 กระบอกเลยเหรอทั้งที่มีชื่อมีปืนอยู่20กระบอกแต่อยู่กับตัวแค่2กระบอกอีก18กระบอกไปอยู่กับใครก็ไม่รู้อ่ะเอาไปแกล้งจำนำเอาไปแกล้งไว้ทำเป็นช่องทางเพื่อที่จะไปเอาปืนผิดมือแล้วเอาเงินทุกครั้งที่มีการเอาออกอย่างนี้เหรอแล้วคุณคิดดูเรื่องเหล่านี้ถ้าไอ้18กระบอกมันไปอยู่กับโจรน่ะแล้วมันสามารถถือได้โดยง่ายเข้าห้างง่ายมึงยิงกันง่ายขนาดนี้บ้านเมืองก็ชิบหายดิครับขออนุญาตนะครับคลิปนี้ขอนิดนึงจริงๆแล้วก็ยังไม่ค่อยอยากจะออกคลิปเท่าไหร่เพราะว่าประกอบกับเสียงไม่ค่อยดีด้วยช่วงนี้เป็นหวัดเยอะครับก็เป็นไข้ก็เดี๋ยวพยายามจะรักษาตัวให้หายนะฮะนรกยังไม่ต้องการเท่าไหร่ก็ขอให้ทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังคุณแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆครับประโยชน์ลูกหลานแชร์ไปให้ถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะเติมเต็มในสิ่งที่พวกคุณไม่รู้แล้วจะได้ระวังกันได้คลิปนี้เพื่อประโยชน์สังคมและสาธารณะเพื่อลูกหลานประชาชนของพวกเรานะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังและมีคลิปดีๆความรู้ดีๆจะไม่เก็บไว้จะมาบอกพวกคุณต่อไปเรื่อยๆขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดิน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินศรีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินศรีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย